ับมาดูข่าวนี้ค่ะเป็นความคืบหน้าเหตุการณ์ที่โรงน้ำแข็ง2โรงของอยุธยาเปิดฉากดวลปืนกันนะคะล่าสุดเนี่ยมีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจที่โรงน้ำแข็งไปตรวจทั้ง2แห่งแล้วค่ะก็พบว่ามีใบอนุญาตประกอบการอย่างถูกต้องนะคะแต่หลังจากนี้สิ่งที่ต้องทำค่ะคุณผู้ชมต้องเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยยุติความขัดแย้งทั้งหมดล่ะค่ะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดมีพาณิชย์จังหวัดเข้าไปตรวจสอบภายในโรงน้ำแข็งอยุธยาแล้วก็โรงน้ำแข็งพันล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการตรวจใบอนุญาตสถานประกอบการก็พบว่าทั้งสองแห่งเนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะครับแต่ในส่วนของคดีค่ะล่าสุดตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง13คนนะคะต่อสู้กันจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายส่วนข้อกล่าวหามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองมีเหมือนกันจำนวน7รายแล้วก็ในข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอีก7รายแล้วก็มีข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่น2รายครับส่วนแนวทางการแก้ปัญหาค่ะหลายคนถามว่าแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงเพราะว่าทั้งสองโรงเนี่ยก็ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่เดียวกันเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหากันอีกแน่เลยในอนาคตเขาบอกแบบนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยทางฝ่ายป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาจะเปิดโต๊ะเจรจาให้นะคะวางข้อตกลงระหว่างโรงน้ำแข็งทั้งสองแห่งนี้ไว้เลยจะได้ยุติปัญหาความขัดแย้งต่อกันขณะที่ผู้ที่ดูแลโรงน้ำแข็งอยุธยาเปิดเผยแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันยอดการผลิตแทบจะไม่ทันกับความต้องการของลูกค้าการที่มีโรงน้ำแข็งโรงงานอื่นมาส่งน้ำแข็งแข่งกันในพื้นที่เนี่ยพูดตามตรงกระทบน้อยมากแต่จริงๆไม่ได้กระทบเนี้ยแต่ที่กระทบหลักๆคือมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมคือช่วงเนี้ยมันไม่ได้ร้อนไงคนทานน้ำแข็งกันน้อยใช่ฝนตกซะเยอะคนทานน้ำแข็งน้อยคนไม่ค่อยได้ทานมันไม่ใช่หน้าร้อนยอดขายมันก็เลยตกพอมีคนมาขายแข่งในพื้นที่มันก็เลยเป็นปัญหาส่วนความสัมพันธ์กับกำนันตำบลเกาะเรียนผู้ดูแลโรงน้ำแข็งอโยธยายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนนะคะนี่เป็นเพียงแค่การดูแลลูกบ้านในพื้นที่ทั่วไปเท่านั้นเองค่ะแม่มีปัญหาได้เพราะว่ายอดมันตกไม่ใช่ตกเพราะมีคู่แข่งตกเพราะหน้าฝนเดี๋ยวช่วงหน้าก็น่าจะดีขึ้นนะครับ